วัสดีค่ะนักเรียนและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะคะวันนี้พบกับครูในวิชาทัศนศิลป์เราพบกันทุกวันอังคารนะคะอังคารนี้เจอกันเป็นสัปดาห์ที่2ของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557เราเรียนกันในเรื่องเส้นวันนี้เส้นนะคะเรียนรู้ในเรื่องของเส้นสีเราเรียนกันมาตั้งแต่ป.1แล้วเรื่องเส้นนะงานทัศนศิลป์ของเราก็จะเรียนกันในลักษณะของเส้นสีรูปร่างรูปทรงมาเราไม่ลืมเส้นประกอบด้วยเส้นอะไรบ้างที่เรียนผ่านมาซ้ำไปซ้ำมาเรียนย้ำซ้ำทวนเส้นตรงเส้นตรงเส้นโค้งนะคะเวลาเรานำมาวาดภาพนะก็เกี่ยวกันกับในเรื่องของเส้นถ้าไม่เส้นตรงก็เส้นโค้งแต่เส้นตรงก็มีหลายแบบเส้นโค้งก็มีหลายแบบนักเรียนมาดูนะคะนี่เส้นตรงเส้นตรงนะเวลาเราลากเส้นฝึกลากด้วยมือนะให้คล่องนะให้คล่องแล้วก็เวลาวาดภาพก็ใช้มือวาดนะถ้าเราใช้ไม้บรรทัดเส้นตรงมันตรงจริงแต่เส้นมันจะเวลาเราใช้ไม้บรรทัดเส้นมันจะตรงแบบแข็งๆนะคะนี่นี่อ้าวนี่คือนี่คืออะไรนักเรียนเส้นตรงแนวเนี่ยถ้าที่ครูละล่างภาพลากภาพลากเส้นนี่คือเส้นอะไรคะเส้นตรงแนวตั้งนี่เป็นลักษณะของเส้นตรงฝึกลากเส้นด้วยมือจะลากด้านบนลงล่างหรือลากด้านล่างขึ้นไปด้านบนก็อันนี้คือเส้นตรงแนวตั้งฝึกลากด้วยมือตัวเองให้คนแฮกออกมาลากเส้นตรงแนวตั้งลากให้คล่องมือลากให้ชำนาญนะลากต่อจากเนี้ยเป็นเส้นตรงในแนวตั้งลากขึ้นไปนะเอาลากขึ้นไปลากให้คล่องมือลากชำนาญขึ้นหรือจะลงนะลากลงก็ลากไปลากให้คล่องมือเหมือนที่คุยคล่องเนี่ยลากเข้าไปลากไปนะเวลาลากให้คล่องนะเวลาเราวาดภาพเส้นมันก็จะได้คล่องขึ้นถนัดขึ้นฝึกลากไปลากต่อไปลากไปเรื่อยๆจนฝากครูจะบอกว่าพอนะเอาโอ้ยแฮกใช้เวลานานมากในแต่ละเส้นบอกว่าให้คล่องมือลากไปเรื่อยๆเพิ่มความไวสปีดอีกหน่อยเร็วเส้นตรงแนวตั้งไปเรื่อยๆแต่เส้นเขาตรงนะเส้นตรงอยู่ไปตั้งเส้นตรงแนวตั้งลากไปแฮกลากไปเส้นตรงแนวตั้งใครที่คุยเตรียมตัวเดี๋ยวจะเรียกมาลากเส้นต่อไปเป็นลายต่อไปโอ้ยโทษนะเส้นง่ายไหมเส้นง่ายเส้นตรงแนวตั้งเนี่ยเส้นตรงก็มีหลายเส้นตรงก็มีหลายแบบนะอย่างนี้คือเส้นตรงแนวตั้งพอยังคล่องยังแอ๊ะคล่องยังคล่องแล้วปรบมือให้แฮก
เด็กชายนพวุฒิบุญธรรมไปลากให้คล่องเลยนะยังไม่ค่อยคล่องอ้าวมาต่อมาต่อมาให้ให้ใครดีให้กับนั่นน่ะข้างแฮมอ่ะคนนั้นน่ะชื่ออะไรอ่ะครูจำชื่อไม่ได้นั่นแหละออกมาเปลี่ยนสีคราวนี้เธอลากต่อจากเนี้ยนะฝึกลากไอ้ข้องมือเธอถนัดข้างขวาเธอก็ลากไปข้างขวาข้างที่เธอถนัดครูเดี๋ยวฟังคำสั่งก่อนครูให้เธอลากเส้นเฉียงฝึกลากไปเส้นเฉียงจะเฉียงไปทางไหนดีเส้นเฉียงก็เหมือนมันอยู่ในกลุ่มของเส้นอยู่ในกลุ่มของเส้นอะไรเส้นอะไรเอ่ยเส้นตรงเหมือนกันเส้นเฉียงลากไปให้คล่องมือเสียงคล่องยังเอาคล่องแล้วเพื่อนบอกว่าคล่องแล้วนี่คือเส้นอะไรคะเส้นเฉียงเอามีเส้นตบมือให้เพื่อนค่ะมีผู้หญิงส่งตัวแทนบ้างดีกว่าใครดีใครดีสุปวีสุปวีเพื่อนบอกโอ้ยมาเส้นอะไรที่เอาให้คิดเองดีกว่าคนนี้ให้คิดเองเส้นอะไรที่ยังไม่ได้วาดมีเส้นโค้งโค้งลักษณะไหนโค้งป้ายมีโค้งแบบไหนนี่1โค้ง2โค้งฝึกลากไปอีกนะฝึกลากด้วยมือของเราเส้นโค้งเส้นโค้งยังจำได้นะคะเก่งมากค่ะนี่คือเส้นอะไรบอกเพื่อนสิเส้นโค้งเส้นโค้งพวกมือให้เพื่อนค่ะโค้งมีแบบอื่นอีกไหมขอตัวแทนผู้หญิงค่ะไม่มีใครลุกใครไม่มีใครลุกเลยเลขที่ลุกมาเส้นโค้งแล้วเลขที่เท่าไหร่ดีไม่มีใหญ่ที่พักก่อนนั่นแหละลุกมาไหนโค้งมีอีกแบบไหมมีตัวอย่างให้เพื่อนดูซิยังจำอะไรได้บ้างโค้งแบบนี้มีโค้งแบบไหนอีกโค้งแบบนี้โค้งแบบนี้โค้งแบบนี้นี่กลับด้านกันอย่างนี้เรียกว่าโค้งความอย่างนี้โค้งหงายนี่คือเส้นโค้งเส้นโค้งปรบมือให้ที่ปากกรค่ะมีโค้งแบบอื่นอีกไหมมีไหมมีออกมานะเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยเส้นตรงกับเส้นโค้ง
ที่เพื่อนวาดมาเนี่ย4แบบเนี่ยเธอมีเส้นแบบอื่นอีกไหมเส้นสำหรับเส้นตรงอ่ะผู้ชายเป็นเส้นตรงตรงแบบอื่นมีไหมสำหรับกลุ่มเส้นตรงเอาต่อถึงนี้เลยฝึกลากไปพอแล้วค่ะบอกเพื่อนด้วยว่าที่หนูลากเส้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นฮะเส้นอะไรลูกเนี่ยเส้นอะไรที่เธอวาดวันเนี้ยเส้นนอนเส้นตรงแนว